วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่กำลังพูดถึงเส้นทางการเดินทางที่จะมีความสุขเพราะเราลดความอาหังการมะมังการได้วันนี้จึงเป็นวันที่เปิดรายการธรรมสวัสดีไลฟ์โดยมีต้นไม้เป็นตัวนำพาเข้ารายการค่ะคุณแม่กำลังมองว่าทุกวันพระเราจะต้องพบกันแบบโฟกัสกันดูตากันในจอนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าคุณแม่กำลังคุยกับทุกท่านที่กำลังดูรายการนี้เมื่อวันพระที่แล้วเราพูดถึงการลดความอาหังการความมะมังการซึ่งเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ความถือตัวอวดดีเย่อหยิ่งนะคะที่เราเรียกว่ามานานุสัยแล้วก็ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณแม่ได้อธิบายความเป็นกระบวนการของสิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไรกับคณะแม่ชีวันนี้ก็นำมาขยายผลต่อเพื่อจะสอนทั้งคณะแม่ชีที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์คณะแม่ชีที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานและก็กลุ่มสมาชิกใน Mindfulness Family ของเราซึ่งเราดูถูกใครไม่ได้เลยนะคะถ้าใครเข้าใจกระบวนการของธรรมชาติที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือเรียกว่ากระแสของธรรมชาติที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏขึ้นเพราะการเห็นธรรมบทนี้พระธรรมมีอยู่เดิมเราตถาคตค้นพบบทนี้ด้วยตัวเราเองโดยไม่มีใครบอกมาก่อนแล้วก็กลายเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแสดงว่าถ้ามนุษย์ทุกคนเข้าใจธรรมชาติในบทปฏิจจสมุปบาทมนุษย์ทุกคนก็จะสามารถที่จะเข้าถึงการเป็นอิสระจากทุกข์ไม่ต่างกันถ้าไปถึงความเป็นอิสระจากทุกข์ได้เมื่อไหร่เราก็ชบว่าอาหังการมันหมดไปแล้วมะมังการไม่มีแล้วขอย้ำว่าอาหังการคือมันมีกายชั้นใจชั้นมันมีชั้นถ้ามันมีชั้นมีอาหังการเมื่อไหร่มันจะนำไปสู่ความเป็นของชั้นนะคะเช่นถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเรารู้สึกว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นของชั้นนะนั่นแหละค่ะเรามีอาหังการแล้วหรือถ้าเรามีความรู้สึกว่านี่ฉันทำนะนี่คือผลงานฉันนะนี่คือองค์ความรู้ที่ฉันมีอยู่นะนี่คืออะไรคะนี่คืออาหังการแล้วมันเป็นเรื่องการเดินทางของมนุษยชาติจากปุถุชนเข้าสู่กระแสของอริยชนอริยชนคืออะไรคือชนที่เป็นอิสระจากทุกข์เพราะเข้าใจอะไรเพราะเข้าใจอริยมรรคมีองค์แปดคือเข้าใจในสิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจทางที่เราจะเดินและเราจะเข้าใจทางที่เราจะเดินได้เราต้องฝึกอะไรฝึกก้าวเดินก้าวเดินอย่างมีความสุขเล็กๆในใจของเราที่จะละความเผลอเพลินละอะไรอีกละความเป็นชั้นสุขของชั้นไลฟ์สไตล์ชั้นไลฟ์สไตล์ชั้นและเมื่อไม่มีชั้นมันก็ไม่มีของชั้นเมื่อใดที่มันไม่มีชั้นมันไม่มีของชั้นมันไม่เปรียบเทียบมันไม่ถือตัวมันไม่ทะเลาะถ้าเรามองว่ามันจะดูเลยว่าใครบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมดูว่าใครทะเลาะกันหรือเปล่าสมมติถ้าเรามีคนตาบอดจูงคนตาบอดเอานะคะเราจะเข้าสู่การเดินทางของปฏิจจสมุปบาทคือกระแสที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นคุณแม่ถือว่าคนที่ฟังรายการธรรมสวัสดีคุณแม่ได้ยินเรื่องนี้มามากแล้วนะคะอาจจะไม่ทวนตอนนี้แต่จะลองเล่าเป็นภาพเลยในเวลา1ชั่วโมงนี้เพื่อจะทำให้เวลาถ้าคุณแม่บอกว่าถ้าเราบอกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะอวิชชามีทุกข์ก็มีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารเป็นปัจจัยคือการปรุงแต่งอย่างอวิชชามีวิญญาณคือการรู้หรือการรับรู้ตรงนี้นะคะมันก็มีการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเพราะฉะนั้นการใช้วิญญาณคือการรู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่มีการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาชีวิตคือนามรูปจะไม่นำไปสู่ความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามันไม่มีกายชั้นไม่มีของชั้นสมมติเราจะแทงลูกศรเข้ามาตรงนี้เลยไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราถอดถอนตัวบนเนี่ยได้แล้วเพราะฉะนั้นความเป็นอาหังการคืออะไรคืออวิชชานี่เองสมมติ
ถ้าคุณแม่ลองโยงเรื่องถ้าเราบอกว่าเอารูปขึ้นนี่เลยดีกว่าถ้าเราบอกว่าในภาพของกาลจักรเนี่ยเราบอกเลยว่าเพราะอวิชามีทุกข์จึงมีเพราะอวิชามีทุกข์จึงมีถ้าอวิชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีลองดูเลยนะคะว่าภาพวงจรของปฏิจจสมุปบาทในสิ่งที่เราเห็นเป็นภาพใหญ่เนี่ยค่ะเป็นภาพใหญ่นี่ก่อนอันเนี้ยมีคนถวายคุณแม่นะคะรู้สึกจะสุขภาพใจเพิ่งออกมาเพื่อจะให้เห็นว่าวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันน่าสนใจมากในทิเบตเนี่ยเขาใช้ภาพนี้นะคะเป็นเหมือนครูคุณแม่เนี่ยเดินทางไปที่ทิเบตน้อยที่ทลัมศาลาแล้วก็ไปดูวังขององค์ทลายลามะที่เขาจำลองมันเป็นทิเบตน้อยท่านก็กลับไปที่ทิเบตไม่ได้ที่วังของท่านน่ะก็มีเด็กทิเบตเด็กอินเดียเนี่ยนะคะลงจากรถบัสพอลงจากรถบัสแล้วก็นักเรียนสัก 40-50 คนน่ะก็ตรงไปที่ปฏิจจสมุปบาทโอ้โหแล้วอธิบายฉับฉานมากอวิชามีสังขารมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณมีอะไรมีเนี่ยค่ะรูปนามมีเพราะรูปนามมีอายตนะมีอายตนะมีผัสสะมีผัสสะเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาคุณแม่ก็ยืนดูเฮ้ยเด็กประถมอ่ะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยรู้หมดเลยอ้าวแล้วเด็กไทยรู้อะไรคุณแม่ก็ตั้งคำถามเด็กไทยรู้อะไรเด็กไทยไม่เคยรู้ปฏิจจสมุปบาทคุณแม่บวช7ปียังเพิ่งได้ยินปฏิจจสมุปบาทจากท่านอาจารย์พุทธทาสแม่ชีบางคนไม่เคยได้ยินปฏิจจสมุปบาทผู้ปฏิบัติธรรมนับร้อยคนไม่เคยได้ยินปฏิจจสมุปบาทนั่นหมายความว่าอะไรเพราะเราไม่เห็นว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญงั้นถ้าเราเริ่มสอนกันใหม่เอาไปเลยทีมงานเราต้องรู้เรื่องนี้ไม่ใช่ต้องรู้เรื่องนี้เฉพาะไปเรียนด็อกเตอร์ที่ไหนแต่คนธรรมดาที่เป็นปุถุชนแล้วต้องการรู้ว่าอิสรภาพมีอยู่ถ้าไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาสามารถตัดวงจรของทุกข์ได้ตรงไม่เพลินในเวทนาสิ่งที่คุณแม่สนใจเมื่อปี1999นะคะคุณแม่เข้าเฝ้าองค์ทลายลามะและคุณแม่ก็เชื่อว่าคนอินเดียคนทิเบตที่เขารู้ว่าอริยชนสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแล้วการสอนอย่างเจเนเรชันหนึ่งไปสู่เจเนเรชันหนึ่งเขาทำมาแล้วคนไทยอย่ามาอ้างว่าเราเป็นเมืองพุทธถ้าเรายังไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นเห็นเรานั่นหมายความว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่เราต้องรู้เมื่อใดเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นเห็นธรรมเมื่อใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นภาพยักษ์เนี่ยนะคะที่แบบเอาทั้งมือและหัวเข่าหนีบไอ้ความเป็นชั้นของชั้นอยู่เนี่ยค่ะมันคือความอาหังการมมังการคุณแม่จะไม่ใช้การอธิบายทั้งหมดในภาพนี้ในพีเรียดนี้ทั้งหมดแต่คุณแม่จะขอยกวงจรปฏิจจสมุปบาทตรงเนี้ยเอามาขยายความในวันพระนี้และวันพระต่อไปก็จะเริ่มขยายความในรายละเอียดของภาพนี้โอเคนะคะวันนี้เรากลับมาดูสิ่งที่มันเป็นขยายภาพใหญ่เลยค่ะเราจะเห็นว่าถ้าอวิชชาภาพของการเขียนกาลจักรเนี่ยเป็นภาพของเด็กตาบอดจูงคนตาบอดดูนะคะปฏิจจสมุปบาทเป็นอะไรคะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นเพียงเกิดดับฉับพลันเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฝึกเจริญสติไม่มีทางทันเหมือนตบมือเจ็บแล้วไม่รู้ว่าอะไรถูกกับอะไรเหมือนกันเลยค่ะเหมือนคนตกต้นไม้ตึ๊ด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 เจ็บแล้วไม่รู้ว่าผ่านกิ่งอะไรเพราะฉะนั้นในวงจรปฏิจจสมุปบาทที่เราต้องแม่นไม่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งมันต้องเป็นการเจริญสติของเราที่จะทำให้เราไปไม่ถึงทุกข์ให้ได้ชาติแห่งทุกข์มีไม่ได้การเกิดแห่งทุกข์มีไม่ได้เพราะอะไรเพราะภพไม่มีภพคือภาวะใหม่ของจิตที่เหมือนทุ่งนาผวานอะไรไปมันชาติแห่งทุกข์มันเกิดแน่นอนและภพมีไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ยึดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นถ้าอุปทานไม่มีพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีอ้าวแล้วอะไรก่อนอุปทานล่ะ
คือตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นทำไมถึงไม่มีเพราะเวทนาไม่มีถามว่าเวทนามีไหมสั้นมากเลยเกิดดับฉับพลันเหมือนสายฟ้าแลบสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันทุกขเวทนาเกิดดับฉับพลันอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันถ้าสิ่งนี้เกิดดับฉับพลันคุณแม่เอามือปิดเวทนาเลยนะเวทนาไม่มีอยากมีไหมตัณหาไม่มีอยากไม่มียึดมีไหมไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีนั่นหมายความว่าถ้าเราจะรู้ตัวตรงผัสสะที่มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตรู้ทีละเรื่องเมื่อจิตรู้ว่าตากระทบรูปตามองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถมึงตึงขึ้นมาถมึงตึงขึ้นมาจะมาทะเลาะกับเราสมมตินะคะเห็นภาพเลยถ้าเรามีสตินะถ้าเรามีสติเราจะมีวิญญาณการรับรู้ที่ควบคุมผัสสะที่เราเห็นเนี่ยด้วยสติปัญญาผัสสะเราจะฉลาดสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดดับฉับพลันความต้องการอยู่ด้วยสังกัปปะคือไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในสิ่งที่เห็นให้เขากำลังขาดสติแต่เรายังมีสติวงจรปฏิจจสุบาทขาดตรงเรามีสติรู้ทันผัสสะการเห็นผัสสะอย่างฉลาดเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันจึงกลายเป็นสัมมาสังกัปปะคืออะไรไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในรูปที่เห็นปราศจากอุปทานอุปทานไม่มีเพราะตัณหาไม่มาไม่เพลินในเวทนาภาพนี้ชัดเจนนะคะทีนี้คุณแม่จะให้ดูว่าถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้ด้วยอวิชชาขยายภาพมาตรงนี้เลยค่ะถ้าเราเห็นแม่ชีสองคนจะทะเลาะกันถ้าคุณแม่จะเตือนคุณแม่จะเตือนเป็นภาพเลยตอนนี้ที่จริงปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องขณะจิตเดียวแต่ถ้าจะเตือนคุณแม่จะเตือนว่าคนตาบอดจูงคนตาบอดเนี่ยจะพ้นทุกข์ไหมตอบแค่เตือนว่าเอ้ยอวิชชาเนี่ยมันคือคนตาบอดจูงคนตาบอดมันทุกข์อยู่แล้วง่ายนิดเดียวเลยคือคนตาบอดคนอื่นเราไปจัดการเขาได้ไหมเราไปทำให้เขาไม่ตาบอดได้ไหมแต่ถ้าเราตาบอดเราลืมตาแล้วมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างมีสติปัญญาถ้าเราตาไม่บอดเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นพอบอกว่าอวิชชาคือการทำร้ายความอาหังการเธอรู้อย่างว่ากำลังสอนว่าอะไรทันทีที่เธอจะเงื้อมือตบกับใครหรือพูดด่าใครเพราะขบวนการมันไปแล้วอ่ะมันเร็วมากมันสายฟ้าแลบนะแสดงว่าเธอคือคนตาบอดแล้วไม่ใช่คนอื่นตาบอดแล้วอย่ามาอวดนะว่ามีสติดีเธอรู้ไหมว่าสติมันมีสองสติมิจฉาสติกับสัมมาสติงั้นถ้าเธอมีสัมมาสติเธอจะไม่ออกไปด้วยแรงกระแทกเพราะเธอทุกข์ไปแล้วอ่ะเธอตาบอดงอกเงินขึ้นเขาไปแล้วอ่ะเพราะเธอเริ่มต้นจากคนตาบอดจงคนตาบอดอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามายืนยันว่าหนูมีสติดีค่ะแต่ถ้าสตินั้นมันนำไปสู่การหลงอารมณ์และก็เหมือนคนตาบอดที่ขึ้นที่สูงข้างหลังก็มีอะไรคะสัมภาระคือความทุกข์เยอะเหลือเกินคุณแม่ถามว่ามันเป็นสัมมาสติหรือเป็นมิจฉาสติหลายคนเริ่มตอบแล้วสติก็มีสองแล้วนะมีสัมมาก็มีมิจฉาถ้ามีสัมมาสติเธอจะรู้ทันตั้งแต่นี้เลยเธอจะไม่ปล่อยให้อารมณ์มันจูงเธอไปเลยเธอจะกลายเป็นผู้ที่รู้ทันอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเธอเลือกให้คนที่จูงเธอตาบอดด้วยเธอทุกข์แน่นอนเธอก็ตาบอดอยู่แล้วเธอยังมาเถียงข้างๆคู่ๆว่าหนูมีสติก็แสดงว่าอาหังการไหมอาหังการอยู่แล้วแค่ภาพเดียวนึกเคลียร์หมดเลยมันลดความอาหังการได้เลยลูกจบเลยค่ะแค่ภาพเดียวตอบจบเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เห็นการกระทบแล้วไม่มีสติรู้ทันกระเทือนเมื่อใดที่มันกระแทกออกไปสังคมพังไหมพังค่ะละอายไหมต้องละอายนะคะ
อีพวกรู้มากแล้วรู้ผิดนะคะนั่งสารสุดเพราะฉะนั้นมันปล่อยให้ความรู้แบบหลงอารมณ์ผลักดันเราไปในรูปต่างๆน่ากลัวมากนะคะอย่าลืมนะคะเด็กประถมที่อินเดียกับทิเบตอธิบายปฏิจจสมุปบาทนี่คุณแม่ไปยืนฟังเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีที่จริงเนี่ยมีเพลงด้วยนะคะเพลงที่มาจากบทสวดในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยบอกว่าธรรมบทนี้มีก่อนจะมีเราตถาคตหรือไม่ปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแสของธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะจบด้วยบทสวดบทนี้กันค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะคุณแม่เริ่มตั้งคำถามแล้วนะคะ350คุณแม่เชื่อว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็นลูกศิษย์คุณแม่จริงๆคุณแม่ต้องขอบพระคุณขอสารภาพจริงๆจะไม่ลงนะคะเหนื่อยเมื่อคืนนี้ก็ลาสังฆะแต่พอบอกเป็นวันพระอ่ะก็ลองแลกกันดูถ้าคน350ถูกคุณแม่เตือนว่าเธอกำลังตาบอดแล้วเธอยังไว้ใจให้เด็กตาบอดจูงคนตาบอดอย่างเธอขึ้นไปเธอจะมีกัลยาณมิตรไหมไม่มีเธอหลงออกไปจากมรรคแล้วเธอไปในทางที่ไม่ควรเดินแล้วผู้ที่ควรรู้จักทางคือเดินอยู่บนอริยมรรคมรรคคือหนทางอริยะคือทางอันประเสริฐเมื่อใดที่ยังมีอริยมรรคแล้วเรายังทำกิจต่ออริยมรรคนิพพานเป็นเป้าหมายอย่าไปให้ถึงคนตาบอดเงินแบกสมบัติเดินขึ้นที่สูงเดี๋ยวมันจะไปทีละตัวเลยนะคะเพื่อให้คุณแม่ควบคุมได้ใน1ชั่วโมงนี้และคุณแม่อยากให้พวกเราสนุกเป็น spiritual entertainment มีภาพจากทิเบตนะคะแม้จะวงเดียวนี่แหละแต่เธอจะจำตายได้เลยคือไม่ใช่จำแบบตายทั้งเป็นเธอจะจำและเธอจะอยู่เป็นเธอจะไม่ตายทั้งเป็นคนที่อยู่เป็นแต่ว่าอึดอัดคับข้องไม่รู้เรื่องตาบอดจูงคนตาบอดขอโทษนะคุณแม่ว่าคนนั้นน่ะอยู่ไม่เป็นคนที่อยู่เป็นคือต้องไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นอ่ะเวลาจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามขยายรูปนี้ขึ้นมา1รูปเลยค่ะอธิบายให้เห็นทั่วเลยค่ะมันชัดภาพนี้คุณแม่จะตั้งไว้ที่นี่เลยนะคะจะใช้วิธีการตั้งให้เห็นว่าถ้าใครมาที่นี่เนี่ยอันนี้เพิ่งได้มาเดี๋ยวสมชายเขาอาจจะที่จริงก็โอเคแล้วนะอันนี้คุณแม่อยากสั่งภาพปฏิจจสมุปบาทที่เป็นทางก้าอีกอันหนึ่งจอยบันทึกเป็นทางก้าที่เอาไปไหนม้วนแขวนได้เลยไม่ต้องยกเป็นอย่างนี้ใหญ่เท่าที่จะใหญ่ได้เป็นภาพปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีค่ะแล้วเราอาจจะเห็นภาพเนี้ยค่ะในทุกที่ที่คุณแม่ลงสอนมันคลี่ปุ๊บเธอจะแม่นเลยเราจะในพรรษาเนี่ยเราจะรู้ทันเลยอ่ะมาดูถ้าไม่มีขยายไม่ได้ใช่ไหมอ่ะขยายภาพนี้ออกไปขยายภาพอวิชชาออกไปก่อนให้ใหญ่ที่สุดอ่ะไม่ได้อ่ะอันนี้นะคะกราฟิกอันนี้นะคะขอมอบหมายให้คนที่ทำได้ทำให้คุณแม่เลยคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าใครทำได้นะอันนี้สั่งการไปก่อนไม่ได้ยากนี่นะคะอันนี้ทำได้เลยเด็กตาบอดจุงคนตาบอดอันนี้คืออวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยดึงภาพที่สองขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยค่ะเขานำภาพศิลปินเป็นช่างหม้อเอาดินมาก้อนหนึ่งแล้วก็ตีดินจนกระทั่งมันเป็นไงคะมันนิ่มพอมันนิ่มสังขารคือการปรุงแต่งเขาก็ปั้นดินที่นิ่มนี้ออกมาเป็นภาชนะตามที่เขาต้องการอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ตรงนี้เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนะคะเนี่ยค่ะสังขารคือการปรุงแต่งก็เป็นภาพที่คนปั้นหม้อพอสังขารคือการปรุงแต่งที่มีอวิชชาเป็นปัจจัยการปรุงแต่งเป็นผลพออวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารเป็นเหตุปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณอันนี้เขาใช้เป็นภาพลิงเพราะอาการของปฏิจจสมุปบาทเป็นอาการของจิตขณะเดียวเกิดดับปุ๊บขณะเดียวไปถึงทุกข์เลยฉะนั้นภาพของวิญญาณการรับรู้
จิตมันรู้เร็วเหมือนลิงเขาก็เอาภาพลิงดูนะคะพอสังขารปรุงแต่งเหมือนศิลปินเขาก็จะเอาภาพลิงซึ่งลิงเนี่ยค่ะมีผลไม้อยู่ในมือหนึ่งและมีซ่อนไว้หนึ่งมันเร็วมากเลยวิญญาณการรับรู้เหมือนลิงอ่ะที่มันมีความเห็นแก่ตัวด้วยนะคะอันนี้ในฝ่ายของสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นปัญญาแล้วนะคะอันนี้คือฝ่ายของต้องเรียกว่าอวิชชาละอวิชชาวิญญาณการรับรู้ก็เหมือนลิงพอวิญญาณการรับรู้เหมือนลิงเนี่ยมีลูกท่ออยู่ข้างหน้า1แล้วมีข้างหลัง1คือแบบให้เห็นเลยพอการรับรู้ตรงเนี้ยที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามีภาพต่อไปคือนามรูปนามรูปให้ดูอันนี้ด้วยให้ดูอันนี้เวลาถ่ายให้เห็นว่าพอวิญญาณเป็นปัจจัยอันนี้คือตาบอดจุงคนตาบอดอันนี้คือศิลปินหรือคนช่างหม้อเนี่ยปรุงแต่งปั้นดินออกมาเป็นเชฟต่างๆวิญญาณการรับรู้ลิงที่มันรู้เร็วและมันก็นำไปสู่นามรูปนามรูปเนี่ยเข้ารูปผู้หญิงผู้ชายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวดูให้ชัดก่อนจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาก็เอารูปผู้หญิงเนี่ยที่เขาแทนคำว่านายเนี่ยนามเนี่ยนามรูปเนี่ยพายเรืออยู่ในเรือลำเดียวกันเห็นไหมคะมีเรือแล้วผู้หญิงก็พายไปจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพอมันมาถึงตรงนี้อธิบายตรงนี้ก่อนดีกว่าคนดูทางบ้านจะได้ไม่งงพอเห็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยนามรูปซึ่งมีอวิชชาเป็นปัจจัยนะอันนี้อธิบายในวงจรของอวิชชานะคะมันก็นำไปสู่อายตนะอายตนะเนี่ยค่ะคือประตูการรับประตูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาจึงเอาหมู่บ้านที่มีบ้านแล้วมีประตูทางเข้าบ้านนึกออกไหมคะเมื่อมีประตูทางเข้าบ้านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใดทางหนึ่งก็จะกลายเป็นภาพของหมู่บ้านที่เป็นประตูดูตรงนี้เลยค่ะเป็นเห็นชัดว่ามันมีบ้านนะคะ6หลังซึ่งมันมีประตูทางเข้าบ้านอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือผัสสะดูนะคะพอผัสสะเป็นปัจจัยอันนี้คือผัสสะเป็นปัจจัยอายตนะเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะผู้ชายผู้หญิงพายเรือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเข้าไปในหมู่บ้านนะคะซึ่งมีประตูหน้าต่างเราเรียกว่าอายตนะมานี่เลยนะคะอายตนะแล้วอายตนะเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะดูสิคะว่าผัสสะคนที่เบสเขาเอาอะไรมาเป็นภาพอันนี้มันเข้าใจง่ายเขาเอาผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกอดกันนัวเนียหมายความว่าพอตามองเห็นรูปวิญญาณการรับรู้ก็เกิดขึ้นถ้าวิญญาณการรับรู้ขาดสติปัญญาทุกแน่นอนหูกระทบเสียงมันมีวิญญาณการรับรู้วิญญาณคือลิงจำได้ไหมคะพอ3แฟกเตอร์เนี่ยค่ะหูกระทบเสียงวิญญาณการรับรู้ที่ขาดสติปัญญามันทำให้เกิดอะไรคะความนัวเนียสรรเสริญนินทามันเกิดอารมณ์ค่ะสรรเสริญก็จะหน้าเด้งชอบมาเลยค่ะถ้านินทาเราก็จะไปโกรธเขาก็แค่เราก็คือความรู้สึกที่เราต้องโฟกัสจำไว้นะอย่าเอาคนตาบอดมาอะไรคะมาจุงคนตาบอดเพราะถ้าเราได้ยินเสียงด่าของแม่ชีคนหนึ่งเราปีเข้าไปเลยนั่นแหละค่ะตาบอดจุงคนตาบอดเราว่าถูกจุงด้วยอวิชชาแล้วยังไปเจอคนตาบอดที่จุงคนตาบอดเมื่อคนตาบอดทะเลาะกันเป็นไงคะสังคมเป็นไงคะก็พวกใครพวกมันไงแล้วเราเริ่มต้องบอกอยู่เป็นเราจะคบใครดีคะเอาวิชาทั้งหมดเลยค่ะอันนี้คือเอาวิชาทั้งหมดเลยขยายความดูนะคะว่าปฏิจจสมุปบาทเขามีไว้ให้สอนตัวเองนะเขาไม่ได้มีไว้ชี้คนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีวิญญาณการรับรู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นน่ะเราจะผัสสะฉลาดเลยเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่ใช่งานของเราแต่เราเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนค่ะเหมือนกันเลยค่ะฉันเข้าจึงเอาลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยกอดรัดกันอันนี้คืออะไรคะผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีอารมณ์มากระทบใจขออธิบายตรงนี้ก่อนธรรมารมณ์เนี่ยบางทีมันจบไปแล้วนะเรื่องมันจบไปแล้วนะคะอันนี้จบแล้ว
สมมติว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเอาไม่ชี้นี่แหละมันจะไม่ต้องยกตัวอย่างไกลเดี๋ยวจะคิดว่าคุณแม่ด่าคนอื่นชี้ให้ไม่ชี้รู้นี่แหละจะได้มีทีมอริยะไปด้วยกันนะคะไม่ชี้ทะเลาะกันสมมติถ้าเราเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเราจะเรียนรู้ว่าเราจะทำตามเป็นเยี่ยงอย่างไหมไม่เขาจะเป็นครูของเราไหมเป็นสอนเราว่าไงเราทำตามเขาหรือเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดความทุกข์มีหิริมีโอตปะเราจะไม่ทำเพราะการเป็นผู้ที่จะสอนให้คนเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรคะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องโอปนยิโกค่ะน้อมเข้ามาก่อนอย่าไปอวดว่าฉันอธิบายปฏิจจสมุปบาทรู้เรื่องดีแต่ฉันก็อาจจะมีอวิชชาตอนที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสมีกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและถ้าใจมันกลับไปถึงเรื่องที่มันเคยทะเลาะกันมันก็เดือดขึ้นมาได้ทุกทีก็มาฝั่งนี้เลยค่ะผัสสะในปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันกรรมของเรานะคะถ้าเราบริหารตรงไหนไม่ได้เลยรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะเปลี่ยนกรรมของเราเลยค่ะจากขาดสติเป็นมีสติถึงจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในอดีตมีความคิดไปถึงอดีตแต่เรารู้ทันปัจจุบันกรรมในปัจจุบันขณะเรามาฝั่งนี้แล้วค่ะเราปราศจากอุปทานและเข้าสู่ความว่างจากทุกข์ที่เรียกว่าสุญญตาเพราะฉะนั้นเปลี่ยนกรรมในอดีตไม่ได้แต่เมื่ออารมณ์ในอดีตมากระทบใจเปลี่ยนตัวเองให้กลับสู่ปัจจุบันขณะได้ตรงอะไรคะตรงผัสสะค่ะเกิดได้ทุกวันเกิดได้ทุกขณะเกิดใหม่ถอดรหัสใหม่ได้ในปัจจุบันกรรมตรงไหนคะผัสสะทำไมเขาถึงให้ฝึกหายใจอย่างมีลมหายใจแห่งสติในปัจจุบันขณะทีนี้ที่น่าสนใจมากกว่านั้นเมื่อผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งนัวเนียกันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าผัสสะนะคะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาอันนี้ต้องดูเลยภาพนี้มันฟ้องการมีปัญญาของคนนะคะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาดูรูปต่อไปค่ะเวทนาคืออะไรคะความรู้สึกเขาเอาคนเนี่ยค่ะเจ็บปวดมากเลยค่ะถูกธนูแทงตาแล้วมือเนี่ยยังจับธนูเพื่ออะไรคะบางทีมันทุกข์นะมันมีทุกขเวทนานะเราไม่ชอบแต่เราไม่ปล่อยไงหรือบางทีมันก็เป็นสุขเวทนาแต่ปลายทางของสุขก็คือทุกข์นะแล้วเราไม่ปล่อยไงสรรเสริญเราก็จับไว้เราชอบนินทาเราก็จับไว้เราชังเนาะและยังมีแบบไม่แน่ใจอทุกขมสุขาเวทนามันเกิดความเฉยๆแบบไม่เป็นปัญญานะคะฉะนั้นราคะโทสะโมหะเนี่ยมันรุนแรงขนาดที่เรียกว่าเขาเอาภาพของคนที่เจ็บปวดมากในภาพที่แทนเวทนาคือความรู้สึกคือลูกธนูแทงตาทั้งสองข้างนั้นถ้าเธอกำลังจมอยู่กับความรู้สึกอย่าลืมนะคะเธอกำลังกำธนูที่แทงตาเธออยู่เรื่องมันจบไปแล้วใช่ไหมเธอไม่จบอ่ะเธอก็ฟุ้งซ่านของเธอแบบยังไงคะเอามันเล่าเอามันแต่มันเป็นเวลาแห่งการปลดปล่อยในขณะที่ปลดปล่อยนั้นเป็นยังไงคะไม่เคยรู้ใช่ไหมว่ามันทุกข์ไม่เคยรู้ใช่ไหมว่ามันคืออวิชชาไม่เคยรู้ใช่ไหมว่ากำลังมืดบอดมันควรจะจบได้ตั้งแต่ผัสสะแล้วไม่เพลินกับเวทนาถ้าอย่างเงี้ยอริยะได้จิตมันนึกไปทีไรมันจบที่ปัจจุบันเพราะวิญญาณการรับรู้มันไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาถอนอวิชชาได้วิญญาณการรับรู้ก็เป็นวิชาไม่ใช่อวิชชาค่ะตรงนี้เลยค่ะรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาด้วยปัญญาของเราผัสสะฉลาดสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดดับฉับพลันจึงอยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะเป็นมรรคตัวที่สองที่เราเรียกว่าไม่เพลินในกามไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนถามว่ามันเคยมีไหมมีแต่มันก็แค่เคยมีแต่มันมีในปัจจุบันไหมไม่มีเนี่ยค่ะคือการปฏิบัติสอนปฏิจจสมุปบาทเพื่อสอนใครคะตัวเราไม่ได้เอาไปชี้ว่านั่นไงแม่ชีคนนั้นแม่ชีคนนี้
ราะมันก็ตาบอดจูงคนตาบอดกันทั้งคู่แหละแล้วถ้าเราเป็นหมาฝูงที่สามเชียร์ไปด้วยอ่ะก็หมาสามฝูงเลยอ่ะฝูงหาเรื่องเห่าไปอีกฝูงหนึ่งก็เห่าไปหมาตัวที่หนึ่งมีหมาตัวที่สองมีแล้วยังมีฝูงที่สามอีกนะที่วนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแล้วสังคมมันจะเป็นยังไงมันก็เบิร์นแตกแยกแล้วถามว่าถ้ามันแตกแยกอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันก็นรกกับนรกนั่นแหละก็เพราะมันอยู่ด้วยคนตาบอดจูงคนตาบอดโอเคนะคะมันจะจบการวิพากษ์วิจารณ์ไปได้เลยทีนี้สมมุติว่าเอาละเราดิ่งไปยังทุกข์แล้วเพราะถ้ามันเพลินในเวทนาเนี่ยนะคะนี่อะไรค่ะตัณหาเขาเอาคนพีกัญชามาเลยค่ะเนี่ยค่ะภาพเนี่ยค่ะพอเวทนามีนะคะเนี่ยผู้หญิงผู้ชายนัวเนียกันนะคะลูกศรปักตาเนี่ยค่ะเราจะเห็นสิ่งที่คุณแม่อยากจะบอกว่าการเพลินในเวทนาเนี่ยมันก็อร่อยของมันเนาะมันอร่อยมันจะรู้สึกเหมือนมันแสดงความเป็นอหังการเต็มแล้วมันเป็นชั้นและมันเป็นของชั้นแล้วชั้นถูกเธอผิดแล้วอีตรงเนี้ยค่ะมันจะนำไปสู่อะไรคนเสพติดค่ะเขาก็เห็นภาพที่พีกัญชาเลยค่ะเอามาภาพใหญ่นี้แล้วกันเนี่ยค่ะพีกัญชากินเหล้าคนที่จมอยู่กับความรู้สึกอ่ะเหมือนคนเสพติดพอเห็นคนเสพติดเนี่ยมันแบบมีสติไหมฮะคนเสพติดอ่ะคนพีกัญชาไม่มีพอสิ่งเนี้ยคือมันมีความรู้สึกคืออันนี้มันอหังการแล้วนะมันมีความรู้สึกซึ่งมันเป็นยังไงอ่ะมันติดแล้วอ่ะมันเสพติดความรู้สึกแล้วอ่ะมันเป็นอะไรคะตัณหาคนติดแล้วมันก็มายึดความยึดเนี่ยเข้าเปรียบเหมือนลิงมีมือที่หนึ่งมีแล้วผลไม้มือที่สองมีแล้วแต่กูจะเอาทั้งป่าอ่ะเธอเห็นไหมคนที่มันจะเอาทั้งป่าเนี่ยมีแล้วลิงตัวแรกมันยังไม่เอาทั้งป่านะมันเร็วมันรู้เร็วแต่ไอ้ตัวนี้เอาทั้งป่ามีแล้วมือหนึ่งมีมือที่สองมีแต่เห็นป่าไหมคะกูจะเอาทั้งหมดอ่ะอันนี้คืออะไรคะเวทนาคือผู้ที่ถูกลูกศรแล้วมันเป็นอะไรคะฮะฉันไม่มีหรอกตัณหาฉันไม่อยากแล้วเคยพูดอย่างนี้ไหมคะอันนั้นอริยะแล้วนะคะถ้าพูดอะแสดงว่าอะไรคะเราไม่รู้ในการปฏิบัติแต่ถ้าเราบอกว่ามันพลาดไปแล้วนะมันเห็นเลยนะเห็นความโกรธแต่มันไม่อยากผูกโกรธมันแกะมันเห็นความไม่เป็นดั่งใจแต่เราก็ไม่อยากเป็นคนที่จะเอาใจของเราเป็นเซ็นเตอร์มันถอดถอนความอหังการมันก็ถอดถอนความเป็นมมังการมานะความถือตัวถือตนเย่อหยิ่งก็ไม่เป็นมานานุสัยนั้นขอย้ำว่าบทนี้มีไว้เพื่อขนาบใครคะตัวเองพอเข้าใจเนาะพอมันมีความแบบทรมานอยู่กับสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาต้องสั้นมากแค่นี้เองนะลมหายใจของอนาปานสติรู้ทันผัสสะนะผู้ชายผู้หญิงที่นัวเนียกันแล้วเกิดความรู้สึกถ้าความรู้สึกเกิดดับฉับพลันตัณหามีไหมไม่มีพออยากไม่มีเป็นไงคะยึดไม่มาพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีคราวนี้ดูรูปดูภาพเต็มก่อนดูภาพเต็มทั้งหมดทวนก่อนเพราะอันนี้มันสำคัญวงดูนะคะตาบอดจุงคนตาบอดนี่คืออะไรคะอวิชชาแล้วก็ปรุงแต่งเพราะอวิชชามีสังขารจึงมีสังขารคือการปรุงแต่งปั้นดินขึ้นมายังอยากที่จะให้เป็นพอปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้เขาก็ทำเป็นรูปลิงนะคะเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปพอนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาพอเวทนาเกิดอะไรคะคืออะไรคะผัสสะนี่คืออายตนะนี่คือผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิด
เวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยดูภาพนี้เลยค่ะดูภาพนี้ก่อนค่ะภาพชัดมากคืออะไรคะคือผู้หญิงท้องคือมันเกิดคันใหม่ภาวะใหม่ของจิตเนี่ยค่ะเขาเอาผู้หญิงท้องอันนี้ชัดเจนมากเลยค่ะคือพบผู้หญิงท้องแล้วจิตใหม่ชาติการเกิดเขาเอาผู้หญิงคลอดลูกนี่ค่ะพอท้องต้องดูตรงนี้ก่อนว่ามันท้องพอท้องเสร็จคลอดเลยค่ะเนี่ยภาพการคลอดลูกคลอดมานี่คือคลอดลูกธรรมชาติของเขานะคะกลับไปดูวงก่อนยังไม่ต้องดูชาติแห่งทุกข์นะคะเห็นไหมอุปทานมีเมื่อไหร่เพราะมันต้องดูย้อนไปคือต้องแบบปฏิโลมเป็นด้วยนะคะเวทนามีดูภาพเวทนามีตัณหามีเหมือนคนพีกัญชาเนี่ยพวกตัณหาเนี่ยยึดว่าฉันคืออุปทานมีพออุปทานมีภาวะใหม่ของจิตผู้หญิงท้องมีพอผู้หญิงท้องมีก็คลอดชาติชัดนะคะพอชาติคราวนี้ไปที่ทุกข์เขาเอารูปอะไรคะคนแก่ถือไม้เท้างกงกเงินเงินเดินไปคนแก่ตาบอดเดินขึ้นที่สูงแถมยังแบกของสมบัติเยอะมากเลยอันนี้คืออะไรคะคือทุกข์เนี่ยค่ะเห็นภาพไหมคะปฏิจจสุบาท12อาการคุณแม่จะเป็นลมนั่งหน่อยเวลากี่โมงคะเอาละเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก10นาทีเนื่องจากว่าภาพที่ถ่ายโดยกล้องอันเนี้ยมันอาจจะมองคุณแม่ดูจากภาพแล้วมันไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นกล้องที่สะท้อนมอบหมายงานเลยค่ะขอให้ทำพรีเซนเตชันปฏิจจสุบาทคุณแม่มอบให้ดร.เอทำเลยเพราะดร.เอจะมาสัมภาษณ์คุณแม่อันเนี้ยดร.เอช่วยคุณแม่ได้คุณแม่ปรารถนาการช่วยเหลืออย่างนี้จะเห็นชัดว่าจากกล้องที่คุณแม่มองอยู่ตอนเนี้ยภาพเนี้ยมันแวบ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 ต้องขออภัยนะเดี๋ยวดร.เอเก่งพรีเซนเตชันให้จอยไปลองทำพรีเซนเตชันปฏิจจสมุปบาทที่มันกดจากคนที่เป็นแบ็กสเตจไม่ชีมิ้นเลยแล้วสามารถทำได้คุณแม่ให้เวลา1สัปดาห์หรือก่อนในพรรษานี้ต้องได้พรีเซนเตชันอันนี้เพื่อสอนเอาใหม่ทวนนะคะใครตอบได้เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีอวิชชาเป็นรูปอะไรคะอวิชชาคือคนตาบอดจูงสมมุติว่าถ้าในสังฆาของเราแม่ชีทะเลาะกันแล้วถูกคุณแม่เตือนว่าเธอนี่อวิชชาจริงๆเธอจะชี้ไปที่แม่ชีคนอื่นว่ามีอวิชชาหรือเธอจะชี้ไปที่ความรู้สึกของเราถ้าเราหวังนะเรามีความหวังไปด้วยกันนะเราต้องลงมือทำอย่าโฮปแล้วไม่ทำสงสัยปฏิจจสุบาทลงไปฝึกเลยวันนี้สังเกตเลยว่าแบบฝึกหัดของที่นี่คืออะไรคุณแม่ก็อยากให้ท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะรู้ว่าคุณแม่ก็มีสัจจะว่าในทุกวันพระคุณแม่จะสอนอะไรงานของคุณแม่ตามพุทธประสงค์ก็คือทำของยากให้ง่ายจะเห็นว่าคุณแม่ไม่เอาอะไรยุ่งๆที่สมองโตแต่ใจเล็กเข้ามาเลยในการสอนวันพระแล้วคุณแม่จะดูตามคนที่ฟังถ้าพัฒนาขึ้นคุณแม่จะดึงเรื่องนั้นขึ้นมาพูดไม่มีเงื่อนไขของความเกลียดนะไม่มีและไม่มีเงื่อนไขของสิ่งที่จะสปอยหน้าที่ของครูบาอาจารย์คือต้องขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดตีแล้วตีอีกไม่มีหยุดอานนท์คบบัณฑิตเช่นนี้ไว้ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปหาครูบาอาจารย์ที่สปอยกิเลสเลย
คุณแม่ไม่เคยวิ่งไปหาครูบาอาจารย์ที่สปอยกิเลสเลยถ้าอาจารย์พุทธะสอนเรื่องนี้ฟังปะเป็นร้อยครั้งก็ได้แค่รู้ว่ามันบัญญัติว่าอย่างนี้แต่เมื่อลองเอามาปฏิบัติเราถึงจะรู้ข้างในเมื่อเราสังเกตไปเรื่อยๆเราถึงจะรู้ว่าโหวิญญาณการรับรู้ที่มันเร็วแบบเหมือนอะไรเหมือนลิงเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนจากรู้ด้วยสมองกับรู้แจ้งได้แล้วตัดตรงผัสสะรู้ทันผัสสะในนมลมหายใจนี้มันต้องไม่เพลินในเวทนามันจบลงที่ผัสสะได้เพราะเวทนามันเกิดดับฉับพลันอ้าวมันเข้าใจมากขึ้นนี่อันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าการปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นถ้าเราไม่เพลินในเวทนาเธอจะสังเกตเห็นเธอจะสังเกตเห็นเธอจะไม่ไปเล่าเรื่องของเธอแบบเอาชนะให้คนอื่นเห็นว่าเธอทำถูกแสดงว่าอาหังการเธอลดไหมลดเธอเห็นไหมว่าเธอคือคนตาบอดจูงคนตาบอดอยู่อะวิชาทิฏฐิกำลังจูงเธออยู่อะอวิชามันจูงเธออยู่แล้วเธอจะมาบอกว่าใครๆก็เห็นทั้งนั้นว่าเขาทำหนูก็เขากำลังตาบอดอ่ะแล้วก็กำลังจุงคนตาบอดอ่ะแล้วไงเธอเป็นเป้าทำไมหน้าที่ของเธอก็คืออะไรคือลดอาหารการของเธอไม่ใช่หรอถ้าเธอลดอาหารการของเธอได้แปลว่าอะไรก็แปลว่าเธอไม่มีของฉันด้วยมันไม่เป็นความรู้สึกที่เกิดดับฉับพลันมันไม่มีความรู้สึกของฉันมันจะไม่มีตัวตนของฉันไปรับลูกธนูแล้วอะไรอ้าวภพชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มีไงสรุปว่าอะไรก็สรุปว่าดวงตาเห็นธรรมไงแล้วดวงตาเห็นธรรมแปลว่าอะไรก็แปลว่าพ้นทุกข์ไงก็เนี่ยจบอ้าวจบไหมล่ะแล้วเธอทำได้เปล่าล่ะก็สอนจะตายว่าถ้าจบเร็วก็เจ็บน้อยอ่ะเข้าใจคำสอนไหมเนี่ยถ้าจมอยู่กับอารมณ์วงจรปฏิจจสมุปบาทมันก็ติ้วอย่างนี้เลยโอ้โหมันเกิดดับมันสายฟ้าแลบอ่ะลูกแปลว่าอะไรก็เพราะว่าเธอจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดแล้วยังไงมันก็เจ็บไงมันจบเร็วในปฏิจจสมุปบาทเจ็บไม่มีอ่ะคำถามค่ะดูนาฬิกาแล้วค่ะคุณแม่ว่าดีนะการจัดเวทีเนี่ยคุณแม่เห็นนาฬิกาเห็นแบ็คเห็นข้างหน้าคุณแม่เข้าสายไปประมาณ10นาทีเป็นลมค่ะเป็นลมแต่ว่าพอแสดงปฏิจจสมุปบาทกินธรรมะค่ะเนี่ยแสดงธรรมบทไหนก็กินบทนั้นล่ะค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าลมเป็นปกติแล้วค่ะแต่ต้องเบรกตัวเองหน่อยโดยวิธีการนั่งพักดื่มน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นจากคำถามเอาคำถามจากพวกเธอได้แหละคุณแม่จะได้รู้คนดู300เนี่ยช่วยถามมาหน่อยเธอจะได้ตอบถูกคือถ้าคนตรงนี้ไม่ถามถามเข้ามาเลยค่ะป้าตุ๊กดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะหึแน่ใจหรอป้าตุ๊กไม่เคยพลาดนะพี่เปิ้ลล่ะพี่ติ่งพี่ติ่งขออย่างเดียวเลยพี่ติ่งมาเลยเมื่อวานนี้ขอให้คุณแม่รักษาสุขภาพก่อนนะคะพี่ติ่งมาประโยคเดียวเลยค่ะก็ช่วงนี้คุณแม่ก็เยียวยาคนป่วยเยอะเต็มกำลังของคุณแม่เลยล่ะเพราะว่ามันก็มีความทุกข์เนาะกับการจากพรากเยอะก็ดีขึ้นตอนสอนปฏิจจ์นี่แหละค่ะแล้วก็เราก็จะสร้างทีมกันต่อไปถ้าเราเอาหัวใจของเราที่ไม่มีอวิชชาเราก็จะได้ทีมของอริยะแต่ถ้าเราสร้างทีมเอาแค่คนทำงานแล้วมีอวิชชาไปไหนไม่รอดทั้งทีมค่ะแล้วคุณแม่ก็ไม่เลือกเพราะคุณแม่รอดได้ด้วยเรื่องนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทคุณแม่เชื่อว่าคนอื่นก็ต้องรอดได้ฟังมาเยอะแล้วพรรษานี้ฟังหัวใจตัวเองเถอะค่ะฟังคนอื่นมาเยอะแล้วฟังคนอธิบายถูกผิดมาเยอะแล้วฟังคนอื่นแสดงอาหังการมะมังการก็ไม่เท่ากับฟังอาหังการมะมังการหรือมานานุสัยที่เกิดขึ้นในตัวเรา
ถ้าเราลดมานานุสัยได้แสดงว่าอาหังการมะมังการน้อยลงเข้าสู่เจโตวิมุตตินะอันนี้คือเข้าสู่มรรคภาวนาเลยนะตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทมันฝึกที่จิตเลยนะพรรษาเนี้ยมีเจโตวิมุตติเป็นรูปธรรมแล้วมันก็ต้องมีปัญญาวิมุตตินั่นหมายความว่าอะไรตัดตัณหาสิ้นเชิงตัณหาคืออะไรคะรูปตัณหาคืออะไรลูกเอาตอบสิตอบตัณหาคือคนพีกัญชาแล้วเธอจะต้องเสพตัณหาไปตลอดชีวิตไหมลูกจริงเหรองั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมเสพติดตัณหาเนี่ยน่ากลัวไหมถ้าตัณหามีคืออะไรยึดว่าฉันก็มีอาหังการไหมอาหังการมะมังการไหมมะมังการนำไปสู่มานานุสัยไหมใช่และถ้ามีตัณหามานะฟังนะถ้ามีอวิชชาตัณหามานะตัดภพชาติแห่งทุกข์ได้ไหมนี่ไงเพราะฉะนั้นถ้าอวิชชาไม่มีมิจฉาทิฏฐิมีไหมอ้าวอันนี้ไงคือทำความเข้าใจถ้ามิจฉาทิฏฐิไม่มีมันก็เรียกว่าอะไรสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคไหมเป็นปัญญาไหมเป็นถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะไหมเป็นถ้ามีสัมมาสังกัปปะเพราะมันมีสัมมาทิฏฐิถ้าหัวมันเป็นสัมมาเนี่ยมันเป็นสัมมามรรคทั้ง8อริยมีอริมรรคอริยมรรคมีองค์8เนี่ยพอมันมีปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันใช้วาจาเนี่ยมาเอาถูกเอาผิดกันไหมทะเลาะกันไหมไม่มีมันก็เป็นสัมมาวาจาใช่ไหมมันเปลี่ยนร้ายกายดีด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์จบก็จบนะอย่าพูดพร่ำอวดอาหารการนักเลยฉลาดนักแต่ถูกพิษอะไรพิษงูดูสัมมาวาจาก็รู้ถ้าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลไหมเป็นศีลในอะไรศีลในอริยมรรคและถ้าศีลในอริยมรรคมีสไลด์เตรียมขึ้นไปเลยมันไปสู่อะไรสมาธิสมาธิคืออะไรสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะคืออะไรปิดประตูนรกเลยฉะนั้นจะเอาถูกเอาผิดกับการทะเลาะมันก็ตาบอดจุงคนตาบอดอยู่ไม่เป็นแล้วมั้งตาบอดจุงคนตาบอดอะมันอยู่ด้วยอำนาจและความเพลินเอาตัวรอดรอดจริงไหมไม่จริงเพราะมันคือคนตาบอดจุงคนตาบอดไงเนี่ยลองวนดูเดี๋ยวก็จะเห็นละพอมันมีสัมมาวายามะมันเป็นสัมมาสติไหมเป็นละมันเป็นมิจฉาสติไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นที่พูดว่าหนูมีสติดีกว่ามันเป็นมิจฉาสติหรือสัมมาสติถ้ามันเป็นสัมมาสติมันจะเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าอะไรสติปัฏฐาน4มันคือพอมันมีอริยมรรคจำได้เปล่าที่สวดกันเมื่อวานเนี่ยอริยมรรคเนี่ยมันเป็นหนทางที่ควรเดินใช่ไหมแล้วมันเป็นสติปัฏฐาน4ชื่อตอนเมื่อวานนี้ชื่อว่าที่ควรไปไอ้ทางที่ควรเดินพูดแล้วเป็นสัมมามรรคตายฉันจะเหนื่อยตายไปเนี่ยนี่ขนาดเอารูปเข้ามานะนี่ขนาดทำโปสเตอร์กันด้วยนะทำไมถ้าเป็นทางที่ควรเดินเนินได้อริยมรรคและที่ควรไปคือสติปัฏฐาน4นี่ไงเนี่ยแหละคือสัมมาสติและสัมมาสมาธิคืออะไรบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นสัมมาสมาธิแล้วมันก็เข้าสู่สัมมาวิมุตติไงหนทางแห่งการหลุดพ้นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติอ่ะลุกอีกทีคุณแม่จะพยายามจบให้ได้1ชั่วโมงเพราะคุณแม่เชื่อว่า1ชั่วโมงนี้เป็นนาทีทองของพวกเธอกลับมาดูอริยมรรคแล้วเดี๋ยวจะตอบคำถามนะไม่ให้มีก้างเลยไม่ให้มีก้างเลยให้จบเลยให้จบเลยว่านี่ไงทางที่ควรเดินทางที่ควรเดินคืออริยมรรคหนทางอันประเสริฐมีองค์8คือ1สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือปัญญาเรียกว่าอะไรสัมมามรรคสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ
ไม่ทะเลาะเบาแว้งทำการงานชอบมีความสามัคคีไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำส่อนทางเพศไม่คอร์รัปชันไม่พูดแบบชนิดที่เรียกว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นอันนี้คือการสร้างทีมซึ่งเดี๋ยวต้องขยายผลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชอบคือไม่เลี้ยงชีวิตอยู่บนนี่เลยค่ะตัณหาตัดตัณหาเลยเลี้ยงชีวิตอย่างไม่มีตัณหาเลยตัณหาคืออะไรคนพีอะไรโอ้พีกัญชาเนี่ยแหละจบเป็นศีลแล้วก็สัมมาวายามะคือปิดประตูนรกเลยไม่ทำอกุศลเก่าให้เกิดขึ้นละอกุศลเก่าแล้วไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นรักษากุศลให้ยั่งยืนเข้าสู่สัมมาสติการไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายไม่ปวงไม่เที่ยงสัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นบริสุทธิ์ตั้งมั่นอันนี้เป็นสมาธิเมื่อมีปัญญาศีลสมาธิก็ได้ชื่อว่าเป็นสมถะวิปัสสนาและเข้าถึงนิพพานตรงกับเวลาที่คุณแม่เข้า1นาทีไปเล็มสิ่งที่เป็นก้างออกให้จบลงให้ได้ภายใน1ชั่วโมงเรื่องนี้วันพระหน้าต่อไปด้วยวงอื่นเอาเท่านี้พอรู้ว่าอริยมรรคคือหนทางทางอื่นไม่มีเข้าใจปฏิจจสมบัติเป็นภาพมีภาพจำถ้าเธอยังจมอยู่ด้วยความรู้สึกใดรู้สึกหนึ่งคุณแม่จะบอกว่าเสพพอหรือยังเธอเสพพอหรือยังเธอกำลังพีกัญชาอยู่ยังเมากัญชาอยู่อีกละเนี่ยภาษาอย่างนี้จำไว้เลยนะจะเจอคุณแม่เตือนเธอยังเมากัญชาอยู่ละเนี่ยเผื่อฉันจะได้ทีมเวิร์กที่มันจบทุกเรื่องเราไม่ว่ากันแต่คนที่จบจะไม่เจ็บเพราะอะไรเพราะมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันไม่มีอาหังการไม่มีมะมังการมันมีแต่สงบเย็นมีเรื่องมะก็มีแต่สงบมะสงบจากเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องก็สงบเร็วแล้วยังไงเออก็เย็นอ่ะเย็นแล้วเป็นยังไงก็เป็นประโยชน์ไงเราก็สร้างทีมที่เป็นประโยชน์เพราะอะไรสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์นี่ไงธีมของพรรษาเนี้ยให้เรารู้สึกทำงานอย่างรู้เท่าทันความรู้สึกอย่าปล่อยให้ความรู้สึกสมหวังผิดหวังมันไปหาพรรคพวกอะไรกันมากกว่านี้เลยน่าสงสารจริงๆถ้าไม่สงสารตัวเองก็ให้เห็นว่าคุณแม่คิดว่าเธอจะเสียเวลาไปอีกเยอะไหมถ้าเธอยังให้ความสำคัญกับอาหารการมะมังการอยู่อย่างนี้เธอจะเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติโดยการปฏิบัติไหมไม่เธอรู้ขบวนการนี้โดยสมองของเธอไหมเธอดีเฟนต์กับคนอื่นก็ได้ถ้าเธอเอาสมองของเธอออกไปอย่างเธอเนี่ยไม่โง่ในเรื่องทฤษฎีหรอกแต่เธอกำลังติดพิษเป็นทฤษฎีที่ถูกพิษนี่มันถ้าจะเรียนปริยัติต้องเป็นปริยัติที่ไม่ถูกพิษของงูอันนี้ทั้งหมดนี่สอนร้อยเลยนะสอนมาหมดแล้วเลยนะในพรรษาเนี่ยไปดูย้อนหลังได้อ้าวคราวนี้จบเวลา1ชั่วโมงแล้วจะกลับไปที่แบ็คสเตจและว่ามีใครถามอะไรมาบ้างอันนี้เป็นการตอบคำถามคนตัดต่อจะได้รู้เล่มอันนี้พยายามโฟกัสกับตากล้องเลยอ่ะค่ะเอาที่เป็นประโยชน์นะเอาที่เป็นคำถามวิธีการง่ายๆก็คือตาต้องมาอยู่ทางนี้เพราะคุณแม่กำลังโฟกัสอยู่อันนี้กำลังสอนทีมนะคะ1คำถามจากคุณประยูนเจ้าค่ะกราบเรียนถามอาจารย์คุณแม่เจ้าค่ะการตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทเพื่อการหลุดพ้นต้องตัดวงจรที่เวทนาวงเล็บไม่ให้เป็นปัจไม่ให้มีปัจจัยเป็นตัณหาแล้วก็ไม่ให้เกิดใช่ไหมเจ้าคะตรงไหนก็ได้ถ้าเธอตัดได้ตั้งแต่อวิชชาทละอวิชชาได้เธอก็ไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่ยากที่สุดนี่แหละคือตรงอวิชชาฝึกทำของยากเลยถ้าอวิชชาไม่มีปรุงแต่งยังมีอวิชชาไม่มี
แต่มันจะเป็นปัญญาคืออวิชชาเป็นหัวขบวนทีนี้ถ้าเธอยังไม่ปฏิบัติถึงการรู้เท่าทันอวิชชาก็ไปเอาหยาบๆตรงเวทนาก็ได้หนึ่งลมหายใจเฝ้าดูผัสสะวะที่เคยสอนง่ายๆแหละฝึกลมหายใจแห่งสติไว้ตรงไหนตรงเห็นเวทนานี่แหละไม่ได้ฝึกลมหายใจแห่งสติไว้เพื่อเอาไปทะเลาะกับใครถ้าเราฝึกลมหายใจแห่งสติเพื่อไม่เพลินในเวทนาอาหังการมะมังการถูกตัดเลยนะเพราะอีตัวเวทนานี่แหละคือความเป็นชั้นเป็นของชั้นที่น่ากลัวสัมผัสได้ชาวบ้านก็สัมผัสได้โกรธไหมโกรธเนี่ยแสดงว่าเรารู้ทันโกรธไหมโกรธแล้วไงอ่ะจบเร็วจบให้เร็วโกรธแค่เกิดดับฉับพลันเท่านั้นคือเรายังอยู่ในขั้นตอนระหว่างปุถุชนกับอริยชนเนี่ยมันจะมีรำคาญรำคาญไหมรำคาญเปลี่ยนพลังงานเลยออกไปลดต้นไม้อ้าวแล้วเรื่องที่รำคาญมันยาวไหมสั้นเลยมันสั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นพวกเธอตายตรงเธอไม่มีสติรู้ทันผัสสะจึงไม่เพลินจึงแบบเพลินในเวทนาจึงไม่หยุดตัวเองที่เวทนาได้ที่จริงเวทนาเหมือนสายฟ้าแลบปั๊บตรงไหนอะเมื่อกี้ที่ฟ้าแลบตรงไหนเราจะนึกไม่ออกเลยมันจะเห็นตอนที่ขณะที่ตามันเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วก็มีอารมณ์ใดมากระทบใจมันเห็นตรงนั้นแค่นั้นเองแต่ถ้าเผื่อว่าเธอกลับไปนึกไปลื้อไปฟื้นอติตาลมคราวนี้ปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายธรรมารมณ์มันจะเกิดขึ้นตรงไหนอติตาลมจะเกิดขึ้นตรงไหนตรงปัจจุบันกรรมตรงที่จิตมันกลับไปในอดีตนี่ไงเราถึงซึมเศร้าแล้วคนก็จะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะเคมีมันก็ต้องดรอปสิเฮ้ยคนจมอย่างเงี้ยนี่แหละมันถ้าจะให้ช่วยคนซึมเศร้าก็ต้องอธิบายเรื่องนี้เวลาที่เขาพร้อมฟังนะเขาไม่พร้อมฟังไม่ต้องยัดเยียดคุณแม่จะไม่ยัดเยียดเลยแล้วถ้าเขาไปทวนเรื่องนี้จริงๆเขาจะเยียวยาตัวเองได้ด้วยปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายทุกข์ดับไม่อยู่ในฝ่ายทุกข์เกิดระวังนะสอนอยู่เนี่ยจะได้สัญญาแตกฉานแต่ปัญญาไม่มีนะระวังอันนี้ต้องฝึกเลยวันพระเนี่ยเอาเป็นว่ารู้ทันเวทนาตัณหาดับโอ้โหนี่ก็ชื่นใจแล้วลูกมีอีกไหมกลุ่มที่จะมาจาก SCS 1ถึงไหนแล้วคุณแม่อยากให้เราฟังบทสวดของปฏิจจสมุปบาทเพื่อเบรกให้คุณแม่ดื่มน้ำหน่อยเราทำสมาธิด้วยกันลองฟังด้วยจิตให้มันอาบลดใจเราเลยอย่าฟังด้วยหูเป็นบทสวดปฏิจจสมุปบาทโดยคนอินเดียและให้นึกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีให้เราคิดเลยว่าอวิชชาคือภาพอะไรตอนนี้เราสอนคนที่จําไม่ได้จากเสียงที่ได้ยินแต่คราวนี้จําได้โดยภาพเลยและถ้ายังสงสัยอยู่ลืมตาดูเลยลูกไม่ต้องหลับตาลืมตาดูภาพปฏิจจสมุปบาทเลยทวนตัวเองว่าวันพระเนี้ยจับเรื่องเนี้ยเราเหลืออยู่อีกประมาณสักเดือนกว่าๆเดือนกับอีกไม่กี่วันเราจะรอดไหมอ่ะปล่อยไม่ต้องหลับตาลืมตาดูภาพปฏิควรตัวเองว่าวันพระเนี้ยจับเรื่องเนี้ยเราเหลืออยู่อีกประมาณสักเดือนBye.
การช่วยชีวิตไปเลยคุณแม่ก็อยากให้พวกเราได้มีชีวิตที่เกิดใหม่รู้ว่าถ้าภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีชรามรณะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในโลกใบนี้อยากรู้เท่าทันวงจรที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเราจึงสรุปได้ว่าโลกนี้ไม่มีบังเอิญอย่าผูกเวรไม้มั่นกับใครอีกเลยไม่มีใครคู่ควรต่อการเจียดชังไม่มีใครคู่ควรที่จะไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกอย่าเป็นคนที่อยู่ในปัจจุบันไม่เป็นแล้วปล่อยให้ภพชาติแห่งทุกข์ยังเกิดในปัจจุบันก็จะเรียกว่ารักตัวเองไม่เป็นอยู่ไม่เป็นเพราะอยู่ไม่เป็นจึงตายทั้งเป็นภพชาติแห่งทุกข์จึงเกิดขึ้นอย่ายอมต่อการมีชีวิตที่มีความอหังการมะมังการซึ่งจะนำไปสู่มานานุสอยแต่จงใช้การฝึกจิตทำจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นด้วยสัมมาสมาธิจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็มีสมาธิจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกำลังควรกับการงานเพราะเห็นว่ากายก็ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นสัมมาสติเพราะมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบและอกุศลที่เคยเกิดไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเห็นให้เร็วจบให้เร็วและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนคือไปให้ถึงความบรรลุซึ่งความเจ็บปวดซึ่งมันก็มีเป็นขณะเท่านั้นเมื่อเรามีสมาธิสัมมาสติที่แบบกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานหนึ่งลมหายใจเราเห็นกายใจที่มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นด้วยความเพียรชอบอย่างนี้แสดงว่าเซตสมาธิในอริยมรรคแข็งแรงไม่ใช่นั่งสมาธิได้นานกี่ชั่วโมงออกมาก็ยังด่าเช็ดกันอยู่ด่าข้างนอกไม่ได้ก็แอบด่าข้างในอย่างนี้มันจะอยู่เป็นไหมล่ะก็อยู่ไม่เป็น
ไม่มีสังคมที่มันอยู่เป็นหรอกถ้ามันยังใส่มงกุฎอยู่ในนรกมันต้องเลี้ยงชีวิตชอบอยู่ด้วยการละตัณหาละตัณหาได้ก็ไม่นั่งเสพติดกัญชาเห็นไหมล่ะถ้าละตัณหาได้เนี่ยเวทนามันก็สั้นมากเลยความรู้สึกมันสั้นมากเลยมันเกิดดับฉับพลันจ้าเอ๋บ๊ายบายเร็วๆถ้าจ้าเอ๋บ๊ายบายได้อย่างเร็วมันก็ไม่ต้องแบกอ่ะมันต้องไม่แบกสมบัติคือชีวิตขึ้นเขาแบบตาบอดอ่ะทำไมมันถึงจบได้เร็วเพราะมันมีปัญญาไงหนึ่งลมหายใจรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไหมไม่มีพอตัณหาไม่มาเนี่ยมันอยู่ด้วยอะไรปัญญาไงมันก็เป็นสัมมามรรคที่เป็นอะไรที่ไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาแปลว่าอะไรมันยังมีความคิดดีๆที่เป็นปัญญาที่จะทำให้เราเนี่ยสงบเย็นพอมันสงบเย็นได้โดยปัจเจกเนี่ยมันเป็นประโยชน์มหาศาลคุณแม่ก็จะดูว่าในพรรษาที่41เนี่ยคุณแม่จะมีทีมงานจะเป็นความรู้จะเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวกได้ไหมมีความรู้ก็มีปริยัติที่ไม่ถูกพิษงูมีปฏิบัติมันก็ไม่จมอยู่กับตัณหาเวทนาปฏิเวกก็คือมันสงบจากความยึดมั่นถือมั่นสงบจากอุปทานอุปทานคืออะไรคะเมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงตั้งครรภ์เนาะผู้หญิงตั้งครรภ์อ่ะเธอท้องเหรอถ้าคุณแม่ถามเนี่ยกำลังจะตั้งครรภ์ออกไปตบกับคนแล้วเนี่ยเธอท้องหรือไงชาติก็คืออะไรการเกิดแห่งอะไรแห่งทุกข์อ่ะคลอดแล้วเหรอเนี่ยคุณแม่ก็จะใช้ภาพอย่างเงี้ยสอนพวกเธอเพื่อมันจะง่ายขึ้นเพราะบางคนก็เรียนพระธรรมโดยทฤษฎีมากหัวบวมเอาใจเล็กหัวจะไม่บวมเพราะเวลาฝึกปฏิจจสุบาทจริงๆเนี่ยไม่ใช่ฟังคนอื่นแล้วนะต้องฟังหัวใจตัวเองจริงๆเลยบางทีมันยังขำเลยนะว่าโหเราพลาดไปได้ขนาดนี้เลยหรอโดยเฉพาะราคะกามราคะเราก็อยากสวยของเราแบบเรารสนิยมเราถูกเราหวังดีเราเจตนาดีโอ้ยมันสารพัดที่จะอาหารการแบบเนียนๆอันนี้พูดถึงเรื่องนักบวชบางทีนักบวชเองก็ไม่ค่อยรู้ตัวเองอาหารการหรอกคิดว่ามาบวชแล้วมันดีแล้วอ่ะโหฉันมาบวชอ่ะคนกราบฉันเนี่ยโหฉันรู้สึกซาบซึ้งต้องเจียมตัวอาจจะอหังการแบบนักบวชก็ได้นะบวชแล้วก็ใช่ว่าจะพ้นทุกข์ถ้ามันไม่เอาออกคุณแม่ก็ขอบใจที่พวกเราพยายามมากกับสิ่งที่อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่กล้าสอนเรื่องนี้ให้กับเราอย่างน้อยมันก็มีคนที่มีความรู้สึกอยากจะพ้นทุกข์อยู่บ้างในช่วงนี้ในช่วงนี้โควิดมันทำให้เรารู้อะไรรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วรู้ว่าโลกมันไม่มีชั้นรู้ว่าถ้าอาหารการมะมังการไม่มีโลกมันจะเปลี่ยนยังไงเราก็รอดไม่ใช่เราต้องไม่รอดเพราะโลกมันเปลี่ยนรุนแรงลองฝึกดูไหมวันนี้วันพระ24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมลองฝึกดูไหมที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างไม่เอาดูบ้างไม่เอาชนะเผื่อมันจะเห็นว่าภพชาติแห่งทุกข์มันถูกตัดได้เพราะการถอนตัณหานี่เองมันจะชรามรณะไปแบบ
กับพริบตาเดียวอะภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีถ้าเราฝึกที่จะไม่มีตัวตนนะคุณแม่ขอย้ำไปฝึกที่จะลดความอหังการถ้าการเรียนทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวกถ้ามันไปถึงปฏิเวกมันจะไม่มีอหังการถ้าเรียนแบบอภิปริยัติมาขู่กันมึงถูกมันผิดฟังใครสอนก็จะจับผิดเขาจะจับผิดเขาเรียนมาตั้งเยอะสอนอย่างนี้สอนตัวเองเถอะอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละเราอ่ะกำลังพีกัญชาอยู่หรอจ๊ะหรือถ้าเกิดมันมีใครที่รู้สึกว่าเออฉันเรียนมาเนี่ยเพื่อจะมาสอนเธอนั่นแหละมันก็กำลังพีกัญชาไม่ต่างกันหรอกเขาเรียนเพื่ออะไรเพื่อสอนตัวเองช่วยตัวเองละอาหางการมะมังการให้ได้การเรียนนั้นก็ไม่นำไปสู่มานะถือตัวมันก็ไม่เป็นพิษนั้นวันนี้คุณแม่จึงขอให้ทุกท่านเนาะใช้วันพระนี้ก้าวหน้าไปด้วยกันเนาะมีชีวิตที่ขัดเกลาตัวเองนะถ้าขัดเกลาตัวเองได้ก็มีตัวเองที่ไม่มีอาหางการและพึ่งได้พึ่งการละอัตตาแต่มันจะเป็นปัญญาละตัณหามันก็เป็นปัญญาพึ่งปัญญาที่มันมีอยู่ในใจของเราเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความมืดอย่าเป็นคนตาบอดจุงคนตาบอดยิ่งโลกมันมืดลืมตาไว้แม้แต่แสงเทียนมันก็ทำให้เราเห็นความสว่างเพราะมืดจึงเห็นความสวยงามของแสงสว่างแห่งปัญญานะโลกมันกำลังมืดอย่าหลับตาอยู่กับความมืดใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเสียสละตัวตนของเรารับใช้คนอื่นการเป็นประโยชน์อย่างไม่มีอัตตาเป็นคุณูปการในยุคนี้มากอย่าเป็นประโยชน์อย่างไม่เย็นนะสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์อย่าคิดเป็นประโยชน์อย่างไม่เย็นเย็นอวิชชาดับทุกข์ดับมันจึงสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะขอให้พวกเราตั้งใจอย่างนี้ไว้จนเราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เมื่อเราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เราจะบอกกับตัวเองได้ว่าทุกข์ก็หรอมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นวันนี้ก่อนจบคุณแม่ก็อยากขอบคุณพวกเราทุกคนที่ให้การสอนวันนี้ของคุณแม่มันพอที่จะมีความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระรัตนตรัยเรามีนักบวชที่อยู่กับเราในพรรษานี้เกือบ50คนแล้วก็ยังจะมาบวชอีกในวันที่18ซึ่งเป็นวันมรณภาพของพระอุปัชฌาย์คุณแม่นะสอนปฏิจจสุบาทก็นึกถึงท่านจริงๆท่านก็เป็นพระใจดีพระครูภาวนาพิธานไม่ได้สอนปฏิจจสุบาทคุณแม่เลยนะคุณแม่อยู่กับท่านเนี่ยคุณแม่อาจจะไม่ได้เรียนปฏิจจสุบาทกับท่านแต่ท่านแลบปฏิจจสุบาทเป็นขณะจิตเดียวใครด่าท่านท่านก็บอกว่าเขาด่าผิดท่านสอนปฏิจจสมุปบาทโดยไม่ได้อธิบายปฏิจจสมุปบาทแต่ทำให้คุณแม่เห็นว่าท่านไม่มีอาหังการมะมังการน่ะมันมีวิธีการสอนของครูบาอาจารย์มากมายเลยลูกแต่คุณแม่มาเรียนปฏิจจสุบาทกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุกับองค์ทลายลามะรู้เรื่องกาลจักรจากการตามไปเพื่อจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรรู้อะไรคือสิ่งที่เราควรต้องเห็นชอบส
ฉะนั้นวันที่18เนี่ยคุณแม่จะบวชแม่ชีก็นึกถึงพระอุปัชฌาย์ของเราเนาะไม่ได้อยู่ๆบวชแล้วจะมาสอนปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าทําให้ดูท่านสอนคุณแม่ว่าถ้ามีหมาเห่าอย่าเห่าตอบอย่ามีหมาตัวที่2แล้วท่านก็ขนาบคุณแม่นะอย่าเป็นหมาฝูงที่3มันทําให้คุณแม่รู้เลยว่าเวลาไม่ชีทะเลาะกันเนี่ยเจ็บปวดที่สุดคืออุปัชฌาย์แหละแล้วเราก็รักท่านเหมือนคนรักคุณแม่แต่ทะเลาะกันแล้วยังมาเย่อหยิ่งถือตัวอีกนะว่าอะไรว่ามีสติค่ะจะตบกับคนยังมีสติเนี่ยไปถามตัวเองเหอะว่ามีสัมมาสติหรือมิจฉาสติถ้าไม่รักตัวเองก็รักครูอุปัชฌาย์อาจารย์หน่อยท่านก็ทำให้คุณแม่เนี่ยหยุดเป็นหมาฝูงที่3ที่จะเห่าหอนหรือเชียร์เอาถูกเอาผิดด้วยอะไรด้วยหิริและโอตตัปปะไม่ต้องให้ท่านมานั่งหนักใจไม่ต้องให้ท่านมาเป็นห่วงคุณหนูจะไปรอดไหมเนี่ยโอโลมปฏิโลมให้บวชยาวมาจนถึงท่านมรณภาพถ้าท่านมรณภาพวันที่18เธอก็ต้องคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านวางแผนการมรณภาพเลยนะท่านแลนดิ้งแล้วท่านให้คุณแม่ซื้อแผ่นดินหนึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อให้ดีซ้ำเพียงแต่บอกว่ามีปัญญาหรือยังถ้ามีปัญญาสมบัติไม่เป็นทุกข์ที่จริงสมบัติเป็นทุกข์สำหรับคนไม่มีปัญญานะคุณแม่ก็ไม่อยากจะมีตัวเองแบกของหนักเดินไปแบบบนภูเขาสูงที่ตาบอดเร่งแบกสมบัติคุณแม่ก็ไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องมีสมบัติหรอกถ้ามีปัญญาสมบัติพอที่จะเป็นประโยชน์ไม่งั้นสมบัติมันคือความงกของเรามันคือความอาหังการมะมังการฝึกที่จะมีอริยทรัพย์เป็นสมบัติเอาไว้พอมันมีสมบัติภายนอกมันก็จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้คนอื่นงั้นถ้าใครยังสนใจที่จะบวชโดยเฉพาะคนที่กำลังทุกข์อยากกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายคุณแม่อยากทำกุศลให้พระอุปัชฌาย์คุณแม่วันที่18คือวันมรณภาพของท่านเราก็อยากบวชท่านพูดกับคุณแม่เลยนะบวชคนมาเยอะแล้วอยู่ในวัดเนี่ยหมาขี้เลื้อนก็เอามาทิ้งโคก็เอามาทิ้งควายก็เอามาทิ้งมันต้องเจอเพชรสักเม็ดหนึ่งท่านพูดนะแม่ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเป็นไม่ชีตีกันท่านก็บอกว่าอีหมาฝูงที่สามอ่ะน่ากลัวแม่ชีมันก็ตีกันแค่เพียงเอาชนะกันนิดเดียวแต่ไอ้ฝูงที่สามที่นั่งลุ้นอยู่น่ากลัวหมาตัวที่หนึ่งมันก็เห่าไปหมาตัวที่สองมันก็เห่าตอบแต่อีฝูงที่สามนี่แหละที่มันเชียร์อยู่อ่ะโอ้มันทำให้คุณแม่เห็นภาพเลยเรามาเพื่ออะไรเพื่อเอาออกมาเพื่อละมาเพื่ออะไรหรือเพื่อเอาชนะถามตัวเองก็ได้มาเพื่อละหรือมาเพื่อเอาชนะเพราะฉะนั้นวันที่18คุณแม่ประกาศเลยว่าถ้าใครต้องการให้คุณแม่ช่วยไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาเลยคุณแม่ก็คิดว่าเราต้องกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของเราและบวชในวันมรณภาพของท่านถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเสถียรธรรมสถานท่านก็ถามคุณแม่มีปัญญาอย่างมีปัญญาสมบัติไม่เป็นทุกข์คุณแม่ก็ลุยเลยและเพราะทำงานมากความอาหังการมันก็ถูกกระเทาะออกไปเรื่อยๆมันไม่มีหรอกที่นั่งหลับตาและอาหังการมันจะหายไปบางทีเราก็จะหลงผิดว่าโอ้ยเราบรรลุแล้วพอเราเจอการทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานเขย่ากิเลสเราเฮ้ยมันยังมีอยู่นี่เพราะฉะนั้นทีมงานของเราเป็นไปเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราเขาไม่ใช่ศัตรูของเราเห็นไม่เหมือนกันก็ไม่เห็นต้องทะเลาะก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าใครสนใจสิ่งที่มันไม่ผิดที่นี่เป็นพุทธศาสตร์ไม่เป็นไสยศาสตร์และไม่เข้าข้างถ้าทุกข์ก็ต้องบอกว่าพอหรือยังอะที่พีกัญชาอยู่เนี่ยเพลินอยู่กับเนี่ยเสพอะไรอารมณ์และความรู้สึกเจ็บปวดพอหรือยังอ่ะที่มีธนูแทงตาอยู่แล้วไม่ปล่อยอ่ะเพื่อเอาไว้อวดคน
ว่าฉันถูกกระทําฉันมีคนยิงธนูมาก็แค่เธอถึงออกปล่อยเจ็บทีเดียวนั่นแหละค่ะคือเวทนาก็จะสอนกันแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับ VIP ของเราที่เดินทางมาจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งแผ่นดินที่หลวงพ่อพระครูภาวนาพิธานนะคะก็หันไปกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่จะต้องตั้งรับการทำงานที่จะเปิดใหม่ถ้าเปิดได้ก็จะลองดูว่าวันที่15คือครึ่งเดือนนี้ถ้าคนไม่ติดโควิดเพิ่มขึ้นเราก็น่าจะตั้งรับคนที่กำลังทุกข์เพื่อช่วยให้เขาเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นก็ขอต้อนรับให้พวกเราทุกคนมาเพื่อเปลี่ยน mindset แล้วทำงานเป็นทีมหวังว่าเมื่อกี้คงนั่งรถมาแบบฟังปฏิจจสมุปบาทมาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าถูกเตือนว่าเก็บธนูแทงตาเอาไว้ทำไมหรอก็ให้รู้นะกำลังเตือนว่าอะไรมันเจ็บปวดนะความรู้สึกอย่างเงี้ยพอหรือยังจบหรือยังรู้เลยหรือถ้าเธอคิดว่าโอ้คุณแม่ขนาบไว้ไม่ให้พูดเลยเปล่าเลยจะอยากให้เธอพูดทั้งหมดเพราะการทำงานครั้งนี้คือการฟังเธอพูดเลยเธออาจจะบอกว่าคุณแม่ไม่เคยฟังหนูพูดเลย5วันเนี้ยเธอพูดได้ทั้งหมดเลยนะและฉันจะเพียงแต่บอกเธอว่าเจ็บปวดพอนะเธอคิดว่าเธออยู่เป็นจริงเหรอถ้าเธอตายทั้งเป็นเธอแน่ใจเหรอว่าคำว่าอยู่เป็นในภาษาโลกกับภาษาธรรมเนี่ยมันมีตรงอะไรเธออาหังการหรือถือลดความอาหังการเราไม่ต้องการให้คนในบ้านของเราห่างไกลจากการบรรลุธรรมไม่มีการเอาชนะถ้าใส่มงกุฎอยู่ในนรกแพ้ทั้งหมดเราต้องการให้พวกเธอรู้ว่านี่คือความตั้งใจเลยเราจึงเรียกกลุ่มเธอว่า VIP เธอควรได้เรียนในสิ่งที่คนอื่นได้เรียนกับคุณแม่เธอจะได้ตอบตัวเองได้ว่าเวลาที่เธอควรจะเช็ดถูปัดกวาดเธอควรจะปัดกวาดใจของเธอเพราะเราไม่เคยคิดว่าพวกเธอคือมนุษย์แรงงานของเราพวกเธอไม่ใช่หุ่นยนต์เธอคือผู้ที่จะไปถึงความเป็นอิสระจากทุกข์ถ้าอยู่ใกล้และการปฏิบัติไกลก็ยังไม่เสียเวลาหรอกโควิดเนี่ยแหละเราอาจจะไม่ได้ทำงานเหมือนเดิมมา3เดือนแล้วแต่ถ้าเราจะเปิดใหม่อะไรที่เคยทำแล้วมันไม่ก้าวหน้าก็คงจะต้องทบทวนกันละกับบ้างโอเคไหมก็ยินดีต้อนรับก็ขอให้คณะวิชีได้ทำกิจกรรมและวันนี้เริ่มต้นทำงานเลยนะโดยเฉพาะกับทีมสะใจดีเขาจะเริ่มทำงานไปกับพวกเราแล้วทำให้เห็นเลยว่าที่เนี่ยเราปลูกป่าปลูกชีวิตเธอต้องได้การปลูกชีวิตเกิดใหม่เธอถึงจะไปปลูกหัวใจของคนรับใช้เราต้องการเห็นทีมเวิร์คในพรรษานี้คืออย่างน้อยมันได้เห็นน่ะคืออย่างน้อยสิ่งที่เหนื่อยมาเนี่ยมันได้เห็นว่าเราเอาคนที่ทำงานกับเราแบบใกล้ตัวน่ะมีตาที่สว่างได้อันนั้นคือความตั้งใจของคุณแม่เลยนะไม่มีเรื่องอื่นเลยนะคุณแม่อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงถ้าเธออาหังการไม่มีมานานุสัยก็ไม่มีรู้อย่างเดียวเลยมาที่เนี่ยให้รู้ว่าที่เนี่ยถ้าจะเป็นบ้านของทุกคนมันก็บ้านเธอแหละแต่ไม่ใช่ของเธอนะความรู้สึกไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ตัณหาของเธอแต่มันเป็นแค่เพียงปรากฏการเกิดดับฉับพลันในปฏิจจสมุปบาทเธอได้ยินปฏิจจสมุปบาทมากกว่าคนอื่นจริงหรือไม่บางคนเข้ามาเราสอนปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่การปฏิบัติของเธอไปถึงไหนอันนั้นแหละเธอจึงเป็น VIP ของเราขอให้ทุกคนสุข
สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทางนี้เขาจะอยู่กับเราวันนี้เป็นวันพระนะคะตามการร้องขอของแฟนคลับเขาอยากฟังลุงชมพูดเดี๋ยววันนี้จะให้ลุงชมสอนกลุ่มนี้แหละค่ะแล้วก็ลุงชมก็จะพูดคุณแม่จะกลับมาพบกับพวกเราถึงแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์ซึ่งคุณแม่มีคลับเฮาส์ในเวลา18นาฬิกาถึง19แล้ว19นาฬิกาคุณแม่จะลงมาที่นี่เพื่อที่จะให้กำลังใจ VIP ของคุณแม่ทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะหมดเวลาฉันข้าวแล้วสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ